ข้าสู่ช่วง DIY ครับกับไทยอิฐฮะเรามาคอนติเนียต่อจากครั้งที่แล้วเลยครับที่แล้วเนี่ยเราสอนวิธีทำนี่ฮะลืมมันยังฮะมันคือที่รองแก้วครับจากเชือกนั่นเองนะฮะสีขาวแบบนี้นะครับวันนี้มีอย่างหนึ่งที่ผมมาแนะนำครับแน่นอนนะฮะมีเชือกแล้วมีพื้นแล้วมีฟรองมาแล้วเราจะมาทำครับของสิ่งประดิษฐ์นะฮะเราจะมาทำสิ่งประดิษฐ์ครับจากเชือกอีกครั้งหนึ่งแต่ครั้งนี้ครับจะยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างกว่าเดิมจะเป็นอะไรครับเดี๋ยวมาดูกันเลยครับอย่างแรกที่คุณต้องมีครับเชือกครับมาจักรจ่าพนมนะฮะเชือกแบบนี้นะครับปืนกาวฮะนี่เลยครับ2 อย่างนั้นนะเอาตกใจดิมีแค่2 อย่างครับปืนกาวกับเชือกนะฮะแล้วก็อันนี้อีกอย่างหนึ่งแล้วกันอะไรก็ได้ครับเป็นแท่งประมาณนี้คืออยากเอาไว้ขึ้นรูปอะฮะเป็นแบบนะฮะอยากให้มันแบบใหญ่ขนาดไหนกว้างขนาดไหนสูงขนาดไหนเอาแบบเท่านั้นฮะวางไปเลยครับแบบนี้ฮะปั๊บนะครับหยิบเชือกของคุณขึ้นมาฮะครับนี่แหละฮะเสร็จแล้วนี่คุณเอาปืนกาวเนี่ยที่กำลังร้อนได้ที่เนี่ยนะฮะเราหยอดรอบๆเลยครับทำเป็นวงกลมครับกดไปเลยฮะหยอดให้รอบครับไม่รอดไม่ต้องหยอดนะฮะนะครับหมุนครับเริ่มฮะแปะเลยครับอย่างนี้ฮะนี่คือใบเอาละเว้ยขึ้นรูปมาเลยครับจากครั้งนี้ครับเรามาชั้น2ต่อครับนี่ฮะมันจะเริ่มชั้น2แล้วเราเอากาวยิงไว้ฮะต้องเชือกชั้นล่างติดลงไปครับดีมากนะฮะติดไปปั๊บนะครับต่อกันเลยยิงไหมฮะต่อเลยครับไปเรื่อยๆฮะคุณอย่าไปสนใจครับนะฮะดึงครับดึงให้ตึงฮะปั๊บติดต่อไปเรื่อยๆครับก็จะเสร็จแล้วอีกนิดเดียวเราก็จะถึงเส้นชัยเส้นชัยไม่มาต้องไปหามันไปเรื่อยๆครับครับสุดท้ายเอาละครับเราดึงออกเลยฮะแบบนี้นะฮะแล้วเดี๋ยวเรามาจัดทรงอีกรอบโอ้โหเรียบร้อยครับนะฮะเราได้ที่ใส่ของนะฮะเราสามารถทำเป็นที่ประดับตกแต่งครับใครที่ชื่นชอบความที่แบบมันเป็นลายเส้นนะเป็นลายแบบเชือกแบบนี้นะครับมาหาพลาดไม่ได้เลยทีเดียวนะคุณสามารถเก็บอุปกรณ์ต่างๆได้ครับนะฮะอุปกรณ์การเขียนนะครับ
อุปกรณ์การแพทย์นะฮะถ้าใส่ได้นะครับจะใส่เป็นกาวน้ำกาวดาเทคอะไรนี่ใส่ใหญ่ไปนะครับก็สามารถใส่ได้ครับเอามาใส่ปากกาต่างๆนะฮะหรือว่าคุณน้องนะฮะน้องๆคนไหนครับแหมอยู่บ้านครับไม่มีที่เก็บปากกาดินสอครับแต่ว่ามีเชือกเหลือใช้นะฮะขอคุณพ่อคุณแม่ครับแล้วก็เอามาทำแบบนี้ได้ครับแป๊บเดียวนะฮะง่ายๆครับนี่แหละฮะการประดิษฐ์ DIY ในสไตล์แบบ Try It ครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับเรื่องราวที่ผมนำมาฝากในวันนี้ครับก็เรียกได้ว่านะครับเปลี่ยนความเชื่อของใครหลายๆคนไปเลยนะครับเกี่ยวกับผงชูรสเอาเป็นว่าวันนี้ครับแหมเรียกได้ว่าหมดเวลาลงแล้วครับเวลามันน้อยซะเหลือเกินแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยเดี๋ยวเรามาเจอกันต่อครับครั้งหน้าครับจะมีเรื่องราวอะไรนะฮะมาฝากคุณผู้ชมแบบนี้หรือว่าถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยมีเรื่องราวของคุณเองส่งมาครับส่งมาที่ Facebook ของเราครับ facebook.com นะฮะ /blockatv ครับก็เดี๋ยวมาไขข้อสงสัยกันนะครับเกี่ยวกับทุกเรื่องเลยที่คุณต้องการจะได้คำตอบเดี๋ยวเรามาคำตอบกันในรายการนี้ครับสำหรับวันนี้ครับหมดเวลาลงแล้วครับขอขอบคุณเครื่องสำอางจาก MTI ครับและติดตามได้ใหม่ที่นี่ครับ True Vision 54และ70กับ Block A Entertain